ก็ถือว่าอีกไม่ถึง1สัปดาห์เท่านั้นนะคะที่เราก็จะได้เห็นภาพการจราจรบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นระบบแล้วก็เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นหลังจากที่คสช.นั้นเข้ามารื้อระบบรับส่งผู้โดยสารรถตู้สาธารณะไม่ให้ไปจอดรอผู้โดยสารหรือว่าจอดพักรถนะคะโดยเฉพาะบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่ถือว่าเป็นจุดใหญ่ทีเดียวที่เกิดปัญหาการจราจรติดอันดับต้นๆของกรุงเทพมหานครติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะรถตู้โดยสารที่จอดรอผู้โดยสารบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินานถึง20นาทีอย่างที่เห็นนี้จะไม่มีให้เห็นอีกต่อไปเพราะวันที่1กรกฎาคมรถตู้โดยสารจะถูกจัดระเบียบวิธีรับส่งผู้โดยสารแบบใหม่คือประชาชนที่ใช้รถตู้ต้องไปซื้อตั๋วโดยสารที่จุดขายตั๋วบริเวณเกาะราชเทวีเกาะพญาไทเกาะพหลโยธินเกาะดินแดงรอบอนุสาวรีย์ชัยและรถตู้ที่จะเข้ามารับผู้โดยสารได้ก็ต่อเมื่อขายตั๋วโดยสารครบ14ที่นั่งแล้วจึงเรียกรถเข้ามาในจุดจอดรับส่งผู้โดยสารและออกเดินทางไปยังจุดหมายทันทีนี่เขาเริ่มบอกว่าที่จอดมักกะสันใช่ไหมเวลามีผู้โดยสารเข้ามารับที่นี่ทีก็ไปเลยเตรียมผู้โดยสารมาขึ้นรถไปเลยง่ายมาแล้ว15ทีก็พอแล้วเพราะจะรู้ว่าผู้โดยสารเยอะๆปั๊บโทรก็มาแล้วก็ช่วยกันเยอะจราจรนะนำมาจอดออกเยอะการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะนี้แบ่งเป็น3ระยะคือการจัดระเบียบการจัดศูนย์กลางวินรถตู้แห่งใหม่และการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถซึ่งขั้นตอนแรกการจัดระเบียบได้มีการกำหนดจุดจอดรถตู้แห่งใหม่ไว้ที่ใต้ทางด่วนแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันสามารถจอดรถตู้โดยสารได้มากกว่า 2,000 คันการจัดระเบียบรถสาธารณะนี้สภาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ไม่ต้องการให้รถตู้รับจ้างสาธารณะจอดรอผู้โดยสารเพราะพื้นที่นี้สาเหตุที่พบว่าปัญหาการจราจรติดขัดเป็นเพราะมีรถตู้โดยสารจอดรอผู้โดยสารทำให้กีดขวางการจราจรสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคิดว่าน่าจะช่วยให้การจราจรติดน้อยลงอะค่ะอย่างน้อยก็จะไม่มีรถมาจอดบนถนนที่กีดขวางการจราจรนะคะคิดว่าถ้าทำได้จริงๆก็ช่วยได้มากเพราะว่าตรงนี้บริเวณรถติดเยอะอะค่ะการจัดระเบียบเพื่อให้การจราจรโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคล่องตัวขึ้นนี้นอกจากจะเป็นการคืนพื้นผิวการจราจรให้กับประชาชนแล้วยังเป็นการป้องกันไม่ให้มีผู้มีอิทธิพลเก็บค่าหัวคิวกับผู้ประกอบการที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู้ประกอบการขออ้างปรับค่าโดยสารเพิ่มจากผู้โดยสารและอีกหลายสาเหตุซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความหวังของประชาชนที่พร้อมรอการแก้ไขจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่ต้องการคืนความสุขให้กับประชาชน